ค่ะเราจะมาทวนหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูลนะคะของ DBMS ในกลุ่มของนะคะระบบจัดการฐานข้อมูลที่เราเรียนกันก็จะมีกลุ่มของ DDL DDL ก็จะมีคำสั่ง create ในการสร้างตาราง alter ก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของตารางแล้วก็ drop เป็นการลบข้อมูลจากตารางทั้งหมดก็คือลบ table ไปเลยส่วนในกลุ่มของ DML ก็คือจัดการข้อมูลก็จะมีคำสั่ง select update insert delete นะคะอันนี้ก็คือจะลบข้อมูลในแถวดังนั้นมันก็จะทำหน้าที่คนละส่วนกันแต่วันนี้จะพูดในเรื่องของ DDL เท่านั้นนะคะในกลุ่มของคำสั่ง create นะคะเราก็จะมีคำสั่งในการสร้างตารางก็คือคำสั่ง create table student หมายความว่าสร้างตาราง studentโดยกำหนดฟิลอะไรบ้างฟิลก็คือหัวของคอลัมน์ก็คือกำหนด student ID เก็บแบบ number ชนิดฟิลเนี้ยเป็น primary key not null ก็คือห้ามเป็นค่าว่างจำได้ไหมว่าคีย์หลักน่ะห้ามเป็นค่าว่าง s name ชื่อก็ควรเก็บเป็น text address เก็บเป็น text ได้ s tail เก็บเป็น number ก็ได้หรือเก็บเป็น text ก็ได้ต่อมาคำสั่งในการเพิ่มคอลัมน์ในตารางสมมุติว่าตอนนี้อาจารย์มีอยู่4ฟิลหรือ4คอลัมน์อาจารย์อยากจะเพิ่มอีกคอลัมน์หนึ่งก็ใช้คำสั่ง alter table student alter คือคำสั่งในการเปลี่ยนโครงสร้างของตารางก็คือต้องบอกว่า alter table อะไร table student นะคะแล้วก็จะทำอะไรจะ add email ก็คือเพิ่ม email เข้าไปแล้วเก็บเป็น text หรือจะ drop email แล้วก็บอกว่า drop email คอลัมน์ไหนที่เราจะลบก็คือจะลบคอลัมน์นั้นออกหรือว่าจะแก้ไขคอลัมน์อย่างเช่นเราจะเปลี่ยนคอลัมน์แต่เดิมอ่ะ s tail มันเป็น number ใช่ไหมเราอยากจะเปลี่ยนเป็น text ก็คือ alter table student alter column s tail เปลี่ยนเป็น textอันนี้เขียนเทลผิดโอเคตัวอย่างในการสร้างดาต้าเบสพื้นฐานเราก็ใช้โปรแกรม Microsoft Access นะคะเปิดมาหน้าเปล่ายังไม่มีตารางเราก็ไปที่เมนู Create ไปที่ตัวช่วยสร้างฐานข้อมูลนะหรือว่า Query Design คลิก1ครั้งเกิดกล่องขึ้นมาเราก็ติ๊กออกเลยไปที่กล่องที่ชื่อว่าSQL นะคะเมนู SQL ปุ๊บคำสั่งแรกในการสร้าง table เราก็จะพิมพ์คำว่า create table student นะคะใส่วงเล็บเปิดปิดจะสร้างตาราง student ฟิลแรกที่จะเก็บก็ควรจะเป็น s underscore idก็คือ student ID ต่อมาก็ s underscore name แล้วก็ s underscore birth hotel ID เก็บเป็นอะไรเก็บเป็น number แล้วก็ตั้งค่าให้มันเป็นคีย์หลักก็ primary key แล้วก็ห้ามเป็นค่าว่างก็ not null นะคะใส่คอมม่าต่อมา s name เก็บเป็น text ใส่คอมมา s tail birth hole เก็บเป็น text นะเราจะไม่ใส่คอมมาเพราะว่าฟิลสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วเราก็กดคำสั่งที่เมนู design กด run หรือกด execute ก็จะเกิดด้านขวาตาราง student ถ้าเราอยากไปเช็คว่า3ฟิลนี้ขึ้นหรือเปล่าเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเป็นฟิลที่เรากำหนดหรือว่า view design view ก็จะเป็นเห็นไหม s id เก็บเป็น number แล้วก็สังเกตเห็นว่ามีคีย์หลักเกิดขึ้นมานะคะเดี๋ยวขอลบก่อนต่อมาคำสั่งที่2สร้างตารางเสร็จจะเพิ่มคอลัมน์ในตารางนะคะเราจะเพิ่ม text เข้าอีเมลเข้าไปก็กลับมาที่ Access ของเราลบคำสั่งเดิมออกก็พิมพ์ alter table ก็ค
คือแก้คอลัมน์เอ้ยแก้ตารางไหนตาราง student จะทำอะไรจะ add column ตั้งชื่อใหม่ว่า s underscore tail แล้วเก็บเป็น text ไม่ใช่ s underscore emailแล้วเก็บเป็นแบบ tag พิมพ์แค่นี้ก็ได้แล้วก็ไปดีไซน์แล้วก็กด run อยากรู้ว่ามันขึ้นจริงหรือเปล่าก็มาคลิกที่ตาราง student คลิกขวามุมมองดีไซน์อาจจะเกิดอีเมลขึ้นมาแล้วนะคะเป็นแบบ tag เราก็ปิดก่อนสมมุติว่าอยากเอาคอลัมน์อีเมลออกทำยังไงก็เปลี่ยนจากคำว่า add เป็นคำว่าdrop.column.s.email ที่เราสร้างออกคำสั่ง execute อยากรู้ว่ามันออกหรือยังก็เข้าไปคลิกคลิกขวาดีไซน์ออกไปแล้วอีเมลก็จะหายไปแล้วเวลา run query เนี่ยเราจะต้องปิดตารางที่มันเปิดไว้นะต่อมาอยากจะลบข้อมูลทั้งตารางทำยังไงเราก็พิมพ์คำสั่ง drop table student นะคะแล้วเราก็ไปที่เมนูดีไซน์กด run ปึ๊บเห็นไหมด้านซ้ายเมนู student หายไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มคำสั่งในการนิยามข้อมูลนั่นเอง